อัลลอฮุ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 บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อฮบิฮิอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับพี่น้องนักศึกษาผู้ชมทางโรงเรียนศรัทธาชนนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ก็พบกับบทเรียนของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องของคำศัพท์ต่างๆที่เป็นพื้นฐานที่เราได้ยินได้ใช้กันบ่อยนะครับก็คิดว่าบทเรียนของเรานี้จะได้ให้ความรู้กับท่านพี่น้องบ้างเกี่ยวกับคำที่เราจะเห็นว่ามีพี่น้องของเราพูดกันทับศัพท์แล้วก็ใช้กันในรูปของเป็นศัพท์ศาสนาโดยที่จะไม่ต้องแปลก็ได้อย่างนี้นะครับเราก็หยิบเอาคำเหล่านั้นมาหลายท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นเกี่ยวกับเรื่องมัสยิดเกี่ยวเรื่องการละหมาดละไม่บางคำไม่เห็นมีเลยอันนี้ก็อยากให้ท่านพี่น้องได้มีส่วนร่วมด้วยการแจ้งเข้ามานะครับว่าคำนั้นไม่เห็นพูดถึงเลยหรือคำนี้สงสัยนะอยากรู้อะไรเนี้ยแล้วในช่วงก่อนที่คอร์สนี้จะปิดลงเราจะได้มีการนำคำที่ตกหล่นที่ไม่มีในบทเรียนเนี่ยขึ้นมานำเสนอนะครับซึ่งอันนี้ไม่ใช่การตกหล่นนะครับแต่ว่าเนื่องจากการเกรงว่าบทเรียนเนี่ยจะยืดยาวเนี่ยจึงคัดนำคำที่เป็นเบื้องต้นของแต่ละบทมาก่อนนะครับอย่างเช่นคำที่เป็นเบื้องต้นเกี่ยวกับละหมาดคำที่เป็นเบื้องต้นเกี่ยวกับการอีมานอะไรต่างๆอย่างเนี้ยเอาคำที่บ่อยแล้วเบื้องต้นมาก่อนแต่จริงๆก็จะมีคำอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มนั้นด้วยนะซึ่งอินชาอัลเลาะห์จะได้มีโอกาสแต่ถ้าหากว่าคำที่เรายังไม่ได้นำเสนอเนี่ยท่านพี่น้องได้ยินมาเหมือนกันแล้วเอ๊ะทำไมไม่เห็นพูดถึงคำนี้เลยมันอยู่ในเรื่องนั้นอยู่ในเรื่องนี้ด้วยเนี่ยก็อินชาอัลเลาะห์ถ้าท่านพี่น้องมีส่วนแจ้งเข้ามาว่าคำนั้นบางซีคำนี้บางซีเนี่ยเราก็จะได้นำเสนอเพิ่มเติมโดยที่ไม่ได้มีในหนังสือเรียนก็ได้นะครับในบทเรียนครั้งที่ผ่านมานะครับเราอยู่ในบทที่5ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับมัสยิดนะครับก็มาถึงกันตรงคำว่าอาซานนะคำว่าอาซานนั่นคือคำร้องเรียกเชิญชวนแล้วก็ประกาศให้รู้ว่าเข้าสู่เวลาการทำละหมาดแล้วดังนั้นคำประกาศร้องเรียกเนี่ยจึงมักเสียงคำอาดานเนี่ยนะจึงมักจะออกจากมัสยิดโดยมัสยิดจะมีเรียกว่าหออาดานแล้วก็มีเสียงไมค์หรือลำโพงที่เครื่องขยายเสียงเนี่ยออกมาเวลาเราได้ยินเสียงอย่างหน้าเราก็จะบอกว่านี่คือเสียงอาดานพี่น้องบางคนบอกว่าเสียงอะไรเสียงอาดานนะหรือบางคนใช้ศัพท์เก่าๆที่ผู้ใหญ่เขาเคยพูดกันที่ไม่ใช่ภาษาอาหรับก็คือบังเรียกเสียงบังวันนี้ใครเป็นคนบังใครเป็นคนอาซานอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ประเด็นที่ยังคงติดค้างเหลือไว้ต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วบทเรียนที่แล้วนะก็คือเรื่องของการอาซานเนี่ยนะครับเป็นคำที่ต้องประกาศตามที่ศาสนากำหนดถ้อยคำมานะไม่ใช่เป็นถ้อยคำที่ผู้ทำการอาซานเนี่ยร้องเรียกด้วยคำของตัวเองว่าอยากจะเรียกยังไงใช้คำอะไรก็ได้อันนี้ไม่ใช่ต้องเป็นถ้อยคำที่ศาสนาได้กำหนดนะครับนั่นก็คือคำที่กำหนดก็กำหนดว่าการอาซานนั้นด้วยการใช้คำว่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรนะแล้วอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ฮัยยะอะลัศศอลาฮัยยะอะลัลฟะลาอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่คือคำที่ถูกกำหนดนะว่าจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ประเด็นที่น่ารู้เกี่ยวกับการอาซานก็คือเมื่อเราได้ยินอาซานนะเราได้ยินอาซานในฐานะมุสลิมนะได้ยินอาซานท่านนบีสอนว่าให้รับนี่คำว่ารับอาซานคือยังไงรับก็คือการกล่าวตามนะครับการกล่าวตามเช่นเราได้ยินผู้ที่ทำการอาซานประกาศร้องเรียกเนี่ยประกาศร้องเรียกว่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรเราที่เป็นผู้ได้ยินนะครับเราก็กล่าวตามว่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรพอเราได้ยินเขากล่าวว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์
เราก็จะกล่าวตามว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างเนี้ยการกล่าวตามเข้าไปอย่างเนี้ยเรียกว่าการรับอาซานนะครับดังนั้นเวลาเราได้ยินเสียงเขาอาซานขึ้นมาเนี่ยเสียงมาจากมัสยิดเนี่ยเราควรจะรับอาซานนะครับนี่เวลาจะรับอาซานก็มักจะหยุดคำพูดอื่นๆเอาไว้ก่อนนะแล้วก็รับอาซานทีนี้ก็จะมีอยู่นิดนึงที่ว่าการรับเนี่ยให้กล่าวตามยกเว้นนะครับยกเว้นตอนที่กล่าวว่าฮัยยาลัสซอลาซึ่งแปลว่ามารีบเร่งกันมาสู่การละหมาดเถอะนะจงมาสู่การละหมาดกันเถอะนะฮัยยาลันฟะลาจงรีบเร่งจงมาสู่ความดีกันเถอะเนี่ยเราก็จะรับว่าลาฮาวลาวะลากูวะตะอิลลาบิลลาห์นะตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นการกล่าวแล้วเวลาอาจารย์จบแล้วก็จะมีบทดูอานะครับอัลลอฮุมะร็อบบะฮาดีฮิดะวะติตตามาอย่างที่เราเคยได้ยินบ่อยๆนะครับอันนั้นก็เป็นดูอาที่กล่าวหลังจากที่ยินเสียงอาจารย์แล้วนี่ในคำว่าอาจารย์นั้นก็แสดงให้เห็นถึงว่าเป็นการประกาศให้รู้ว่าเข้าสู่เวลาการละหมาดนะครับดังนั้นเวลาเราได้ยินเสียงอาจารย์แต่ละครั้งเนี่ยจึงหมายถึงว่าเข้าสู่เวลาการละหมาดในมุมกลับก็คือถ้าไม่ใช่เวลาการละหมาดเขาจะยังไม่อาจารย์ครับนะจะยังไม่อาจารย์ถ้าไม่ใช่เข้าสู่เวลาของการละหมาดนะดังนั้นเมื่อเราได้ยินเสียงอาจารย์ก็จึงเป็นการเตือนเราให้รู้ว่าเข้าสู่เวลาการละหมาดของแต่ละเวลาแล้วนะเราก็จะได้เตรียมตัวแล้วก็ไปทำละหมาดนะกันนั่นเองนะครับนะการอาซานนี้ที่บอกว่ามีถ้อยคำที่กำหนดนะครับนะอันนี้เป็นการถ้อยคำที่กำหนดนั่นก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีเนี่ยได้ให้การยอมรับนะเป็นซุนนะในด้านของการยอมรับว่าใช้ถ้อยคำอันนี้แหละนะครับนะซึ่งเป็นสิ่งที่มีความนะสำคัญนะครับดังนั้นคำว่าอาซานก็เป็นอีกคำหนึ่งนะที่เราใช้กันนะครับคำต่อมาของบทเรียนของเราซึ่งเป็นคำสุดท้ายของบทที่5นะเป็นคำสุดท้ายของบทที่5นะครับนั่นก็คือคำว่าอีกอมะอีกอมะซึ่งมาจากภาษาอาหรับที่อ่านว่าอีกอมาตุนนะครับในภาษาอาหรับเขียนอย่างนี้นะครับอ่านว่าอีกอมาตุนอีกอมาตุนนะครับแล้วเราก็เรียกว่าอีกอมะนะอีกอมะแล้วก็ในภาษาพื้นบ้านที่คนเขาพูดกันแบบเพี้ยนๆหน่อยก็จะพูดว่าอีกอมัดนะเดิมภาษาอาหรับอ่านว่าอีกอมะนะแล้วก็เรียกกันเพี้ยนเป็นอีกอมัดนะซึ่งทั้งสองอันก็คือคำเดียวกันนะนี้คำว่าอีกอมะเนี่ยแปลว่าอะไรนะคำว่าอีกอมะแปลว่าจัดตั้งขึ้นดำรงขึ้นนะให้มันมีเลือกขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าอีกอมะเมื่อเราใช้คำนี้ในการพูดเรื่องศาสนาพูดว่าอีกอมัดเนี่ยก็จะหมายถึงการกล่าวคำตามที่กำหนดเพื่อให้ผู้ที่มาละหมาดเนี่ยจัดแถวเตรียมพร้อมที่จะทำละหมาดนะสังเกตนะว่าเมื่อกี้คำว่าอาซานเนี่ยประกาศเรียกร้องเชิญชวนให้มาละหมาดประกาศให้รู้ว่าเข้าสู่เวลาการละหมาดนะพอถึงเวลาที่จะเริ่มทำการละหมาดอิหม่ามจะเริ่มตักบีรแล้วเนี่ยนะก็จะมีอีกกอมาตัวนี้ขึ้นมานะครับก็เป็นคำกล่าวอีกเหมือนกันนะครับเครื่องกล่าวเหมือนกันแล้วกล่าวเพื่ออะไรเพื่อไม่ใช่บอกเวลาแล้วนี้เพื่อให้จัดแถวนะเพื่อให้จัดแถวเพื่อจะเริ่มทำการละหมาดแล้วนะแล้วอีกกอมาเนี่ยพอคนได้ยินก็จะมักที่นั่งอยู่ก็จะยืนหรือว่าที่ยืนอยู่ก็จะเริ่มจัดแถวนะครับเราก็จะเรียกว่าอีกอมะหรืออีกอมัดนั่นเองนะครับส่วนถ้อยคำที่บอกว่าถูกกำหนดก็เป็นคำที่ถูกกำหนดโดยศาสนาเช่นกันเหมือนกับการอาซานถ้อยคำก็เหมือนกับถ้อยคำของการอาซานเลยเพียงแต่จะเพิ่มประโยคนึงเข้ามานะครับนั่นก็คือประโยคที่กล่าวว่ากอดกอมาติสซอลาคือประโยคที่บอกว่ากอดกอมาติสซอลาเอาเพิ่มเข้ามานะครับก็คือเวลาอิกอมัตก็จะบอกอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอะรอซูลุลลอฮ์ฮัยยะอะลัสศอลาฮัยยะอะลันฟะลาแล้วก็จะเพิ่มว่ากอดะกอมาติศอลากอดะกอมาติศอลาแล้วก็อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะตัวคำที่กล่าวเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็มีความหมายบอกว่ากอดะกอมาติศอลาคือแท้จริงการจัด
แถวการละหมาดเนี่ยได้ถูกจัดให้ยืนขึ้นแล้วถูกกำหนดให้จัดแถวแล้วจัดตั้งขึ้นแล้วนะฮะเพราะนั้นเวลาคนได้ยินเบี่ยวเนี่ยก็จึงลุกขึ้นยืนแล้วก็จัดแถวเพื่อจะเตรียมพร้อมที่จะทำการละหมาดนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนะฮะอิกอมัดเนี่ยบางคนมาถึงมัสยิดแล้วถามว่าใกล้ใจอิกอมัดหรือยังอย่างนี้เป็นต้นนะฮะหรือว่าใครเป็นผู้อาจารย์คนนั้นเป็นผู้อิกอมัดนะอันนี้ก็เป็นคำสอนจากท่านนบีนะครับว่าคนที่เป็นผู้อาจารย์กับคนคนนั้นแหละจะเป็นผู้ที่ทำการอิกอมัดนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นมารยาทในด้านของการที่ผู้ที่ทำการอาจารย์ก็จะเป็นผู้ที่ทำการอิกอมัดนะครับแล้วก็มีคำสอนเมื่อเราได้ทราบขับถึงและรับทราบถึงคำว่าอาจารย์คำว่าอิกอมัดแล้วเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เป็นคำสอนสุนัขท่านนบีอย่างก็คือว่าสิ่งที่อยู่ระช่วงเวลานะที่อยู่ระหว่างการอาจารย์และการอิกอมัดหลังจากอาจารย์แล้วก็จบแล้วก็รอเดี๋ยวถึงอิกอมัดเนี่ยช่วงระยะเวลาตรงเนี้ยเป็นช่วงท่านนบีได้สอนไว้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เราจะละหมาดซุนนะขอดุอาวิงวอนขอสิ่งใดเนี่ยได้นะเป็นช่วงที่เวลาที่ถือว่าดีงามนะครับดีงามในการที่จะวิงวอนขอหรือในการที่จะทำอิบาดัตเช่นการซิกรุลหรืออ่านคุรอานรอระหว่างอาจารย์กับอิกอมะเนี่ยนะเป็นเวลาที่ท่านนบีได้ยกไว้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับระหว่างอาจารย์และอิกอมะนะแต่ว่าวันนี้เราจะเห็นว่าบางคนก็ไม่ได้สนใจกับช่วงเวลาตรงนี้นะโดยคิดว่าไม่ได้สำคัญอะไรนะทีนี้การระหว่างอาจารย์กับอิกอมะเนี่ยถามว่าระยะเวลานานไหมที่เว้นไว้เนี่ยคำตอบก็คือท่านนบีไม่ได้กำหนดไว้อย่างแน่นอนหรือตายตัวก็คงทิ้งไว้ที่ความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่แต่ละมัสยิดนะครับว่าระหว่างอาจารย์กับอิกอมัดเนี่ยจะห่างกันสักกี่นาทีสักแค่ไหนนะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกหรือความเหมาะสมของแต่ละที่นั่นเองนะครับดังนั้นคำว่าอิกอมัดก็เป็นอีกคำหนึ่งนะครับที่ใช้กันในเรื่องของศาสนานะครับแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่เรื่องศาสนาแล้วเนี่ยคำว่าอิกอมัดก็ใช้กับเรื่องอื่นๆก็จะมีความหมายกลับไปหาความหมายทางด้านภาษานั่นก็คือการแปลว่าการดำรงให้มีขึ้นมาจัดตั้งขึ้นมาอย่างนั่นเองนะครับถ้าใช้ในเรื่องศาสนาก็จะหมายถึงคำกล่าวที่กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ที่มาละหมาดร่วมกันเนี่ยได้จัดแถวเพื่อเริ่มทำการที่จะละหมาดนั่นเองนะครับบางคนถามว่าถ้าละหมาดคนเดียวที่บ้านเนี่ยจะมีการอิกอมัดไหมนะครับคำตอบก็คือเป็นซุนนะห์ท่านนบีก็ถ้ามีก็จะเป็นการดีในการอิกอมัดนะครับทุกครั้งที่จะละหมาดนะครับแต่ถ้าว่าหมายว่าไม่มีล่ะไม่มีก็ไม่ถึงกับเป็นบาปหรือเป็นพิษภัยอะไรที่รุนแรงนะครับแต่ว่าถ้ามีก็ดีนี่คำว่าอิกอมัดเนี่ยถูกนำไปใช้อีกนิดนึงนะฮะอีกอย่างนึงก็คือหลายท่านที่มีโอกาสไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะซาอุดีอาระเบียเนี่ยนะคนที่เคยไปทำงานไปแล้วก็จะเคยคุ้นเคยคำว่าอิกอมัดเนี่ยในอีกความหมายหนึ่งนะที่ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องละหมาดนะนั่นคืออิกอมัดนี้หมายถึงว่าการอนุญาตให้อยู่ในประเทศของเขาได้โดยถูกกฎหมายเนี่ยเขาก็จะให้บัตรหรือให้สิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งยืนยันว่าได้รับอนุญาตให้อยู่ได้ที่นี่ในบัตรนั้นหนังสือนั้นเนี่ยก็เรียกว่าอิกอมัดซึ่งคนไทยที่ไม่รู้ภาษาอาหรับเนี่ยเวลาเรียกเพียงก็จะเรียกเป็นกาม่าไปนะครับว่ามีกาม่าเปล่าที่อยู่อะไรต่างๆอย่างนี้แต่ความจริงแล้วก็มาจากซากศัพท์คำเดียวกันก็คืออิกอมัดนั่นเองนะครับเมื่อพูดถึงคำนี้ก็ฝากถึงชื่อมัสยิดนึงนะหลายท่านอาจจะคุ้นเคยนะถ้าอยู่ในแวดวงของการไปร่วม งานการสนต่างๆเนี่ยก็คือที่มัสยิดแห่งหนึ่งนะมีชื่อว่าอีกอมาตุนมุมินีนที่บางบัวทองนะหลายท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้เคยไปร่วมงานกันมาบางคนอาจจะรู้จักท่านอิหม่ามรู้จักธรรมคามัสยิดกันนะเนี่ยมัสยิดนี้ก็เอาชื่อคำนี้มาอีกอมาเนี่ยมาใช้ด้วยนะเพราะอีกอมาเนี่ยเอาความหมายในด้านของภาษามาที่แปลว่าการดำรงให้มีขึ้นมาจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยและอีกอมาตุนมุมินีนก็คือเป็นการจัดตั้งการดำรงขึ้นมาของบรรดาคนมุมินผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยก็ไปตั้งเป็นชื่อมัสยิดนั่นเองนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีผลเสียหายอะไรมีความหมายที่ดีมากๆนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นบทที่5ของเรานะครับซึ่งเป็นคำศัพท์
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเรื่องของมัสยิดนะครับภาษาที่5เกี่ยวข้องกับมัสยิดซึ่งเราจะพบว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่นี้นะครับเรื่องของมัสยิดยังคงมีคำอื่นอีกแต่ว่าในบทเรียนของเราในคอร์สที่1เนี้ยเราเริ่มต้นเพียงคำนี้นะก็ขออนุญาตทวนอีกครั้งก่อนที่เวลาจะหมดลงว่าในบทที่5ของเราที่เกี่ยวเรื่องมัสยิดเรามีคำศัพท์ว่ามัสยิดหมายถึงตัวอาคารสถานที่ที่ใช้ทำละหมาดนะเรามีคำว่ามิมบัสก็หมายถึงตัวแท่นที่สำหรับคนที่จะกล่าวคุตบะห์กล่าวคำปราศัยเนี่ยขึ้นไปยืนนะครับเรามีคำว่าซอฟก็หมายถึงการจัดแถวในมัสยิดเรามีคำว่าอาซานซึ่งหมายถึงเสียงร้องเรียกให้รู้ว่าได้เวลาและให้มาละหมาดแล้วก็มีคำว่าอิกอมะเพื่อเป็นคำที่บอกเพื่อให้รู้ว่ามีการจัดแถวเพื่อที่จะละหมาดเราจะพบว่าในบทเรียนเรามีคำเพียงแค่นี้แต่จริงๆยังคงมีคำอื่นซึ่งโอกาสต่อๆไปนะอย่างเช่นมีคำว่าคุตบะห์มีคำว่าอิหม่ามมีคำว่ามะมูมเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะยังคงอยู่เกี่ยวพันกับมัสยิดนะครับซึ่งอินชาอัลลอฮ์ในโอกาสต่อๆไปเนี่ยเราก็คงจะนำคำเหล่านี้มาแทรกมาเสริมกันไว้ในเรื่องของมัสยิดนั่นเองนะครับคำว่าอิหม่ามคำว่ามะมูมในนี้อันนี้ก็พูดกันใช้ทับศัพท์กันเยอะเหมือนกันนะครับก็องในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับบทเรียนของเราในบทที่6ซึ่งจะเป็นบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับในครั้งต่อไปจะเป็นบทเรียนบทที่6ในหนังสือของท่านเนี่ยก็จะเป็นคำศัพท์อันนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเดือนรอมฎอนและเดือนรอมฎอนก็เป็นอีกเดือนหนึ่งนะครับที่มีคำศัพท์เกี่ยวข้องอยู่ไม่กี่คำนะครับแต่ว่าในไม่กี่คำนี้ก็คงจะได้นำมาเป็นบทเรียนให้กับท่านพี่น้องของเรานะครับบทเรียนที่6ก็เกี่ยวกับเรื่องของเดือนรอมฎอนนั่นเองนะครับถ้าหากว่าท่านพี่น้องเห็นว่าในแต่ละบทมีคำศัพท์ที่น้อยเกินไปและยังมีคำที่ยังไม่ได้พูดถึงเนี่ยท่านสามารถแจ้งขอแจ้งร้องขอก็ได้ว่าขอคำนั้นหน่อยสิขอคำนี้ด้วยคำนี้ใช่อยู่ในแต่ว่าทางรายการของเราเนี่ยจะขอสงวนเฉพาะคำที่เป็นภาษาอาหรับนะถ้าท่านพี่น้องแจ้งคำที่ไม่ใช่ภาษาอาหรับเข้ามาเนี่ยเราก็จะไม่นำมาอยู่ในบทเรียนของเรานะอย่างเช่นสมมตินะครับว่าถ้ามีน้องขอคำว่าสุรามาอย่างเงี้ยสุราไม่ใช่ภาษาอาหรับเราก็จะไม่นำมานะครับเป็นต้นแต่ถ้าหากว่าเป็นคำที่เป็นภาษาอาหรับก็อินชาอัลลอฮ์จะได้รวบรวมแล้วก็นำมาเสริมให้กับท่านในช่วงท้ายก็เป็นได้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์เป็นความรู้กับท่านพี่น้องในครั้งต่อไปเราจะเริ่มกันในบทที่6ซึ่งเป็นบทเรียนของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเดือนรอมฎอนถึงแม้ตอนนี้เราจะผ่านเดือนรอมฎอนไปแล้วก็ตามแต่ว่าอินชาอัลเลาะห์เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆกันนะครับสำหรับในวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วครับขอฝากไว้กับท่านพี่น้องเพียงเท่านี้ก่อนครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลลอฮู